I'm online. Amen, amen, hallelujah. ขอบคุณพระเยซูเนาะสำหรับในอีกวันหนึ่งมื้อนี้ก็มีสิ่งดีๆจะมาแบ่งปันจะมาเล่ามากล่าวให้พี่น้องเกี่ยวกับความฝันแล้วก็เสื่อว่าความฝันนี้เป็นความฝันที่ดีมาจากพระเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาจะฟังเพลงไปนํากันและเป็นเพลงที่มักเพลงนี้บอกว่าซื้อว่าสองทางจะเลือกทางใดแล้วหลังจากนั้นก็จะแบ่งปันด้านความฝันแล้วก็ผ่านพระคำของพระเจ้าเนาะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เอาพระคัมภีร์ให้มือวะมือนี้สองวันที่ผ่านมาฝันแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายผ่านพระคัมภีร์เนาะอ่ะเฮามาฟังเพลงไปนํากันเพลงนี้ซื้อมาสองทางเป็นเพลงที่มักฟังกันนะครับเพลงนี้มีความหมายเลยพี่น้องซื้อมาสองทางเป็นขามาอ่านชีวิตมนุษย์มีให้เลือกสองทางทางนึงคือไปสวรรค์ที่แสนสวยงามมาเพลงนี้เต็มวันจึงประสบที่กังแขแสนทุกทรมานเป็นสะพานให้เฮาได้ก้าวเดินไปปิ้งๆมนุษย์เฮาก็ได้จบที่เพียงความตายแต่ยังมีวิญญาณที่ตายบ่เป็นวันบอกเพลงนี้มีเส้นทางเห็นเลือดฟังสองทางเอาอีกครั้งคิดเกินมนุษย์เฮาบ่ได้จบเพียงความตายมีวิญญาณที่ตายบ่เป็นเดิมให้ตัดสินใจนี้ท่านจะเลือกทางใดหรือทางชีวิตนิรันดร์ทางนรกหรือทางของพระเยซูมวนมวนไหมขอบคุณพระเยซูเนาะเพลงนี้มากหลายอเมนอเมนโอ้คักคักเพลงนี้ เพลงนี้ซื้อมาสองทางพี่น้องคักหลายคักหลาย
แต่ว่ายังบ่ได้เนื้อเพลงแต่ว่ามื้อหน้าจะเอาจะมาห้องเนาะอ่ะมื้อนี้จะกล่าวบางกี้นี่โอเคครับผมกับพี่น้องบ่ใส่เป็นตาได้ดอกอันนี้เอามาอ่านมื้อนี้นิดนึงมื้อนี้จะมากล่าวเรื่องราวสิ่งดีๆที่ได้รับเนาะเกี่ยวกับความฝันเป็นความฝันและเสื่อว่าความฝันนี้มาจากพระเจ้าเดี๋ยวจะเล่าความฝันแล้วก็จะแปลความฝันและจะเอาพระคําของพระเจ้ามาประกอบส่วนในความฝันบนโดดมานี่ประมาณ2วันที่ผ่านมาเนาะเขาในฝันว่าได้เดินทางตามขบวนการเป็นกลุ่มนะเหมือนคือขี่รถนั่นแหละเป็นกลุ่มไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดเราไปแบบตามเมืองตามบ้านแต่ละจุดน่ะแล้วเฮากับทุกบอนเฮาไปเฮาก็จอดแล้วทุกครั้งเฮาจอดรถเฮาก็กินข้าวกินน้ําแบบบรรยากาศที่พี่น้องอยู่ร่วมกันเนาะมันเหมือนคือพี่น้องในกลุ่มเสริมสร้างนี่แหละละหรือเฮาตีความหมายแบบอย่างนึงเนาะคือกลุ่มพี่น้องคริสเตียนในบทโลกนี่กลุ่มที่มีไซสนะกลุ่มที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณกลุ่มที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแบบมีศักดิ์ภาพเต็มล้นด้วยสันติสุขด้วยความยินดีที่อยู่ภายในเขาก็ไปน้ํากันพี่น้องก็กินข้าวแบบมันม่วนนะเห็นรูปภาพเขาในกับเบิ่งพี่น้องกินเห็นพี่น้องตื่นเต้นกินข้าวกินน้ํากันกับแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเขาในกับบ่ได้กินนะแต่ว่าเขาในเบิ่งพี่น้องกินแล้วแต่ว่าก็ดีใจเนาะเห็นพี่น้องกินก็ยิ้มก็เบิ่งก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องเห็นการเป็นอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขแบบกินข้าวกินน้ําร่วมกันมันแบบเป็นภาพเป็นรูปภาพภาพพจน์ที่แบบอบอุ่นภาพพจน์ที่อยู่กันด้วยแบบครอบครัวแบบด้วยการถูกต้องปองดองกันแล้วก็บ่ผิดบ่เถียงมีแต่รอยยิ้มตื่นเต้นมวนซื่นแต่อันนี้มันอยู่อีกฝากหนึ่งแต่บัดนี้เขาเนี่ยเลี้ยวข้ามไปอีกฝากหนึ่งมันมีหนทางใหญ่ระหว่างกลางบัดนี้หนทางนั้นเราเป็นหนทางที่มีรถใหญ่ขี่ผ่านไปผ่านมาแล้วเขาเนี่ยก็ข้ามไปอีกฝากหนึ่งเวลาเขาเนี่ยข้ามไปมันก็เป็นแบบหมู่บ้านเนาะเป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มก้อนอีกฝากหนึ่งแต่ว่าฝากนั้นเป็นฝากแบบมันเงียบสงัดเงียบเหงาเป็นแบบที่มันแล้วก็เป็นแบบบรรยากาศหรือว่าสีสันในบ้านเมืองหรือว่าในสถานที่มันเป็นแบบเศร้าๆมันเป็นเงาๆข้อในก็เข้าไปในหมู่บ้านตัวนั้นแล้วก็เปิดเฮือนเข้าไปในเฮือนในมันเป็นคือเฮือนนี่แหละเรียกข้อในเปิดเข้าไปเฮือนหลังนั้นแล้วเฮือนหลังนั่นก็มันก็บ่ได้มีไฟแจ้งอีหยังมันเป็นแบบมืดๆเป็นมัวๆแล้วเป็นแบบเปื้อนๆบ่สะอาดแล้วก็มันเหมือนคือมีใยแมงมุมอีหยังแหละแล้วก็เห็นเด็กน้อยใส่เครื่องแบบขาดๆแบบหน้ามุมๆนึงหน้าบ่สดบ่ใสก็เห็นผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนุ่งเครื่องก็บ่สะอาดแบบมันจากเปื้อนนึงมันแบบขาดๆและอยู่ในเฮือนนั่นบ่มีอาหารการกินอยู่ในเฮือนนั่นบ่มีโต๊ะบ่มีตังบ่มแบบบ่มีไฟแจ้งก็เป็นมัวๆเป็นมืดๆอยู่เวลาเขาได้เปิดเฮือนเปิดเข้าไปในเฮือนหลังนั้นเขาน่ะเกิดโอ้แบบภาษาคิดว่ามันเกิดมี compassion มันเกิดความสงสารแบบอีดูสงสารอุ้ยแบบอีโตเด็กน้อยคือแบบความหมายว่าคือมาอยู่กับแบบนี้แบบมันเฮาเห็นรูปภาพแล้วมันเกิดความอีดูสงสารแล้วมันแบบมันอยากซอยนะจักเสียงใดเนาะแบบมันเกิดความเมตตาแล้วแต่ว่าอีกฝั่งนึงที่พวกเขาที่คนในข้ามรถข้ามหนทางมาหั่นพี่น้องก็แต่ว่าพระแต่อีกมันมี2กลุ่มเนาะกลุ่มนึงแบบม่วนกันแบบยิ้มกินข้าวกินหยังแบบอิ่มหนำสำราญแต่อีกฝั่งนึงตรงกันข้ามไปถนนฝั่งนั้นผัดโศกเศร้าเครื่องนุ่งกับมุมแมมแบบหน้าตาอาหารการกินกับบ่มีหยังมืดเป็นมืดๆเป็นโศกเศร้างอยเงาแล้วเด็กน้อยหันจะข้ามมาอีกฝากหนึ่งขันข้ามไปบ่ได้รถมันหลาย
รถมันสวนกันพอดีเด็กน้อยก็อยากเด็กน้อยก็อยากไปแต่ก็ไปบ่ได้คนน้อยก็มาปกป้องบ่ให้เด็กน้อยข้ามแต่ว่าคนน้อยจะพาเด็กน้อยข้ามไปคนน้อยก็จะพาทุกคนจากตรงนี้ข้ามไปตรงนั้นความฝันมันหยุดในตรงนั้นสั้นๆไม่ถึง5นาทีพระวิญญาณบริสุทธิ์กับแต่ความฝันให้แก่คนน้อยและในความฝันนั้นก็คือว่าการที่เฮาเดินทางขี่รถเป็นขบวนการเนี่ยก็คือการประกาศคือการรับใช้คือการฟื้นฟูการประกาศกองทัพภัยพลประชากรของพระเจ้าก็บ่แตกต่างคือพี่น้องในกลุ่มเสริมสร้างเคลื่อนไปแต่ละจุดแต่ละจุดฟื้นฟูหนูนใจเนาะแล้วก็ไปแต่ละจุดกับมวลซืนกินข้าวกินน้ำล่าเรื่องมวลซืนกันแบบนี้หอยยิ้มอิ่มสำราญแต่ว่ามันเป็นความฝันที่พระเจ้าเว้ากับเขาโดยตรงที่เป็นภาคส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มก้อนเป็นภาคส่วนหนึ่งในทีมในกองทัพในอาณาจักรของพระเจ้าที่จะนำข่าวประเสริฐนำการซอยเหลือนำกำลังใจความหวังในพระนามพระเยซูนำความรอดพ้นการฟื้นฟูการปลดปล่อยให้ถึงคนอีกชุมชนหนึ่งกลุ่มก้อนหนึ่งคือฝ่ายตรงกันข้ามแบบสถานที่มันมัวเมามันมืดมันดำแบบมันบ่มีแสงสว่างคือแบบคนกะบ่มีอาหารการกินคนแบบขาดเคินนุ่งเครื่องมุมแมวมันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นมันอยู่ในสภาพการอีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามอยู่ในสภาพการที่สิ้นหวังเจ็บปวดแตกสลายทุกข์ยากมันเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณเนาะมันเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณฉะนั้นในความฝันที่พระเจ้าเว้านำก็คือว่าเฮานี่เป็นผู้ได้รับแล้วได้รับพระพรมากมายที่มาจากพระเจ้ารับการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าแต่ยังอีกฝ่ายหนึ่งยังอีกคนยังมากมายในบทโลกนี้ที่ขาดเคินทุกข์ยากเจ็บปวดขาดกำลังใจขาดความหวังและโดยเฉพาะยังบ่ได้พบกับความรอดพ้นที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการจะใส่เขาหน่อยใส่พี่น้องที่ขับเคลื่อนที่เดินตามในขบวนการไปนำกันนี่นำข่าวประเสริฐนำข่าวดีพระคัมภีร์ยังเบ้าอยู่เนาะอยู่ในเอเฟโซบอกเอเฟโซเอเฟซัสมันมัวเป็นเพียงแต่เรื่องความรอดพ้นเนาะและข่าวดีข่าวประเสริฐแต่พระคัมภีร์เว้าจังซี่นะอยู่ในเอเฟซัสบทที่6เนาะเบิ่งไปนำกันบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าหยังบทที่6ในข้ออยู่ในข้อ14 15ในข้อ15บอกว่าเอาความพังพร้อมฝ่ายข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขซุบเซตินนั่นคือว่าพระเจ้าอยากนำให้เฮานี่นำข่าวประเสริฐนำความรอดพ้นนำเรื่องสันติสุขเรื่องความหวังอนาคตในพระเยซูคริสต์ให้ไปถึงให้ไปอีกในชุมชนหนึ่งคือคนยังมากมายเป็นล้านๆในบทโลกนี้ที่ยังบ่ได้พบกับสันติสุขที่ยังบ่ได้พบกับความรอดพ้นที่ยังบ่ได้รับข่าวประเสริฐที่ยังสิ้นหวังและเจ็บปวดน้อยใจทุกข์ยากเข็ญใจอยู่เนาะพระวิญญาณเว้ากับพ่อหน่อยมือเศร้านี่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ยากเขาเบิ่งในสิทธิ์ของพระเยซูในพระคำของพระเจ้าอยู่ในลูกาบทที่4ข้อ18พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ถึงข้าพระองค์บ่ถึงองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงหดสงคือเจิมภาษาไทยภาษาอังกฤษ anointing ภาษาลาวพระองค์ทรงหดสงและแต่งตั้งข้าพระเจ้าไว้เว้าถึงองค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณหดสงและเจิมพระเยซูไว้เพื่อหยังให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนคนทุกข์ภาษาอังกฤษว่าผู้นำข่าวประเสริฐการหดทรงการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือในสิทธิ์ของพระเยซูเพื่อให้พระเยซูนี่ไปประกาศแก่คนยากจนคนในบนโลกนี่เป็นล้านๆที่หูหนวกตาบอดในฝ่ายวิญญาณและเป็นคนยากจนทุกข์ให้เข็นใจในฝ่ายวิญญาณ
มีคนยังมากมายเป็นคนที่ทุกข์ในฝ่ายวิญญาณบ่เพียงแต่ฝ่ายวิญญาณแต่ในด้านทางกายในด้านกายภาพด้วยแต่เขาจะเริ่มจากฝ่ายวิญญาณก่อนการหดทรงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหนือสิทธิ์ของพระเยซูมาเพื่อจะใส่พระเยซูเพื่ออย่างเพื่อประกาศข่าวประกาศเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนพระองค์ทรงใส่ข้าพระองค์ไปประกาศอิสรภาพให้แก่คนที่เป็นเสลยประกาศให้คนตาบอดได้เห็นหุงและให้คนที่ถูกบีบบังคับนั่นเป็นอิสรภาพบอกว่าเว้าแต่เว้าถึงความรอดพ้นในฝ่ายวิญญาณเว้าถึงการปลดปล่อยการฟื้นฟูการเยียวยารักษาให้หลุดพ้นจากการเป็นข้าทาสจากกรรมจากเวรจากบึงไฟนรกจากวิญญาณสัวจากการสาปแสงจากซาตานให้หลุดพ้นจากเป็นข้าทาสวิญญาณในความทุกข์ยากวิญญาณในความเจ็บปวดวิญญาณที่แตกสลายวิญญาณที่สับสนหลุดพ้นออกจากทุกอย่างบวในด้านของฝ่ายวิญญาณด้านความคิดอันนี้คือจุดเริ่มต้นการหดส่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือในสิทธิ์ของพระเยซูให้นำข่าวประเสริฐไปถึงคนยากจนข่าวประเสริฐคือการที่พระเยซูได้ข่าวประเสริฐคือข่าวดีคือเรื่องการไถ่ที่พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์เจ็บปวดทุกทรมานตายแทนมนุษย์และเพื่อให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าฟื้นฟูนำชีวิตความหวังการเยียวยารักษาที่ปลดปล่อยมนุษย์จากการยากจนเริ่มจากฝ่ายวิญญาณความหมายว่าความทุกข์ยากจนในฝ่ายวิญญาณมันหมายความว่าอย่างไรสิทธิ์บ่มีสันติสุขความยากจนในฝ่ายวิญญาณมีความทุกข์ทุกข์ใจวิปวดหัววุ่นวายท้อใจน้อยใจสับสนย่านกลัวแบบมันบ่ได้รับการพักผ่อนมันบ่ได้รับสันติสุขภายในอันนี้คือความยากจนในฝ่ายวิญญาณฉะนั้นแม้บางคนอาจจะมีเงินมีทองวัตถุสื่อเสียงเงินทองแต่ในด้านจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่มหาเศรษฐีหลายคนที่มีเงินมีทองก็ยังเป็นทุกข์ปวดหัวคือแต่สิ่งนั้นสิ่งนี้บ่ได้รับการพักผ่อนนี่คือความทุกข์ยากจนในฝ่ายวิญญาณในความฝันพระเจ้าได้ทรงคนไว้ข้ามไปอีกฟากหนึ่งเป็นฟากหนทางฟากนั้นมีแต่คนทุกข์คนยากเด็กทั้งผู้น้อยทั้งผู้เฒ่าหน้ามุมหน้าแม้มอยู่ในเฮือนกับเฮือนว่างเปล่าบ่มีหยังหมายถึงจิตใจของมนุษย์ว่างเปล่าเนาะอันนี้คือความฝันที่เขาได้ครับฉะนั้นการยากจนนี่มันเริ่มการยากจนจากฝ่ายวิญญาณมนุษย์ทุกอย่างเริ่มจากฝ่ายวิญญาณก่อนเมื่อวิญญาณบ่ได้ครับการบังเกิดใหม่เมื่อวิญญาณบ่ได้กลับคืนดีมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์แล้วบ่มีความผูกพันมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างโลกจักรวาล นี้นะมนุษย์ก็ยังหลงเสียก็ยังทุกข์ยากจนในฝ่ายวิญญาณจังสั้นเนาะอันนี้ก็เป็นพวกเราเคยฝันในเรื่องนี้แล้วก็เคยแบ่งปันในนี้ด้วยเกี่ยวกับบอกว่าประทับที่กำกวามันก็แตกต่างกับความฝันที่เคยได้ฝันมาก่อนนั่นพวกอีกกลุ่มหนึ่งก็แบบม้วนซืนกันนมัสการมีแต่ยิ้มมีแต่หัวแบบสัมผัสกันแล้วมันตื่นเต้นมันม่วนแต่อีกฝ่ายหนึ่งเพราะในเคยเทศตัวนี้หลายประมาณ3ปีบอกประทับที่กำขวบแต่อีกฝ่ายหนึ่งเศร้าอย่างคือผีดิบนี่หน้าตกสีแบบโบเงยหน้าขึ้นเลยแบบรับตาแบบโซโซเซเซเป็นคือคนเจ็บคนป่วยแบบรับหูรับตาไปมืดอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเขาหน่อยอยู่ในที่ในความฝันอ่ะเขาหน่อยก็อยู่ในไฟที่มวนซื่นแหละมีแต่ห้อยยิ้มเบิ่งผู้ใดก็เบิกบานมวนซื่นก็บ่แตกต่างกับความฝันเมื่อ2วันที่ผ่านมาพี่น้องกินข้าวกินน้ำเห็นห้อยยิ้มเห็นแบบเขาเอิ้นว่าอย่างไรเป็นแบบมีบรรยากาศที่ดี
นี่คือคนซุมซนที่พระเจ้าทรงอวยพรซุมซนกลุ่มคนกลุ่มก้อนภัยพลภาษาก่อนของพระเจ้าที่เต็มล้นด้วยพระพรเป็นการเลี้ยงดูที่มาจากพระเยซูคริสต์พระเยซูบอกว่าพระองค์นี้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่ยอมสละสิทธิ์ของพระองค์ให้แก่เมื่อถึงผู้เลี้ยงก็คือผู้เลี้ยงแกะเนาะในพระคำของพระเจ้าในโยฮันบทที่10สละชีวิตของตนให้แก่แกะก็คือบรรดาเฮาทั้งหลายที่เป็นแกะของพระเจ้าและการเลี้ยงดูของพระเจ้าน่ะอิงตามเนาะอิงตามชีวิตของกษัตริย์เดวิดอยู่ในเพลงสรรเสริญอยู่สดุดีบทที่23บทที่23ข้อ5ข้อในมากหลายบทนี้เคยเทศเคยสอนและข้อในบทได้เห็นเดวิดเดี๋ยวนี้เป็นสันติละข้อในเห็นตัวของข้อน้อยอยู่ในตรงนั้นในประคำของพระเจ้าเดวิดบอกว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูข้อน้อยอย่างอิ่มหนำสำราญภาษาลาวในตัวนี้แบบมันแบบมันถึงใจเลยพระเจ้าทรงเลี้ยงดูแบบอิ่มนำมันสะใจมันนำใจมันขัดมันเถิงใจอย่างอิ่มนำสำราญท่ามกลางศัตรูพงต้อนรับข้อน้อยโดยทอกน้ำมันหอมอยู่ถึงหัวข้อน้อยและให้จอกข้อน้อยเต็มล้นอยู่นี่คือการเลี้ยงดูของพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูชีวิตเดวิดอิสราเอลแบบใดอยู่ในอดีตพงก็จะเลี้ยงดูภัยพลของพระเจ้าแบบนั้นในปัจจุบันและอนาคตสำหรับผู้เสื่อฟังและติดตามเท่านั้นก็จะพบกับสิทธิ์ในความอิ่มเต็มและการเต็มล้นในการเลี้ยงดูของพระเจ้าในความฝันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยโอ้อิ่มหนำสำราญมวนซื่นใบหน้าใบตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอีกฝากนึงที่เขาได้ไปเห็นเปิดประตูเข้าไปเห็นเด็กน้อยเห็นผู้เฒ่าหน้ามุมหน้าแม้มแบบเฮือนกับสุโสมนะทั้งเศร้าหมองสุโสมบ่นบ่ได้มีไฟแจ้งบ่มีอาหารการกินบ่มีโต๊ะบ่มีเตียงเอียงเลยแบบเฮือนว่างเปล่าเขาน้อยเข้าไปแล้วมันเขาน้อยเห็นรูปภาพนั้นมันเกิดความแบบมันเกิดความอิดูสงสารฉะนั้นพวกเขานี่ผู้ที่ได้รับพระพรนานาประการการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าอย่างเต็มล้นแล้วพระเจ้าต้องการจากไส้เฮาเหมือนในความฝันที่เขาได้เห็นพระเจ้าอยากใส่เขาหน่อยพระเจ้าอยากใส่พี่น้องผู้ที่ได้รับพระพรอย่างมากมายเริ่มจากการบังเกิดใหม่การฟื้นฟูในวิญญาณจิตใจภายในที่พบกับความหักอากาเปเป็นความหักที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความหักมั่นคงของพระเจ้าความหวังในพระเยซูและยังและสันติสุขที่อยู่ในโยฮันบทที่14ข้อเศร้าเจ็บที่พระเยซูทรงสัญญาว่าสันติสุขที่เขามอบแก่พวกท่านบ่เหมือนโลกให้พวกเขาได้รับสันติสุขเขาได้รับไสยสนะเสรีภาพในพระเยซูคริสต์ความหวังที่ในพระเจ้าละพระองค์อยากใส่เขานี่ไปประกาศนำข่าวประเสริฐเรื่องความรอดพ้นเรื่องสันติสุขการฟื้นฟูการเยียวยารักษาการปลดปล่อยให้ไปถึงพี่น้องคนลาวคนไทยทุกบ่อนทุกทีและมนุษย์ในบทโลกนี้นี่คือความฝันที่เขาได้ฝันและความฝันนี้ของน้อยเสือมันเป็นการสำแดงที่มาจากพระเจ้าของน้อยประกาศเสือระลับเอาแล้วเนาะอยากมาแบ่งปันแล้วมันตื่นเต้นสิ่งใดดีๆบ่ว่าจะเป็นความฝันถ้อยคำการสำแดงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของน้อยอดบ่ได้ของน้อยอดบ่ได้ที่จะแบ่งปันสันติสุขอดบ่ได้ที่จะแบ่งปันพอพรความหวังกำลังใจให้แก่คนในบทโลกนี้มันตื่นเต้นและความตื่นเต้นที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นเหมือนไฟมันไหม้อยู่ภายในแล้วมันฮ้อนมันล้นอยู่ภายในพี่สันติสุขความยินดีมันอดกั้นบ่ได้เมื่อเฮาเต็มล้นและภายในเนี่ยมันบ่มีผู้ใดอดกั้นได้เนาะทีแรกกับมื้อนี้มันสิไปเทศอยู่หลังบ้านฝนตกลงมาก็ได้ย้ายเข้ามาในเฮือนขอบคุณพระเยซูจังสั้นน่ะจะให้พวกเขาเข้าใจแม้แต่พันธกิจการงานของพระเจ้าการฮดสงและการเจิมของพระเยซูประการแรกคือนำข่าวประเสริฐข่าวดีไปแก่คนยากจนลูกาบทที่4ข้อ18พระองค์ได้รับการฮดสงและการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเพื่อจะนำข่าวดีข่าวประเสริฐประกาศให้แก่คนยากจน
มันแบบกับความฝันที่เขาได้หับความฝันที่พระเจ้าทรงให้เขาได้ไปเลยพบกับคนซุมซนหนึ่งเป็นคนทุกข์ยากขาดเขินบูมไม่อย่างเลยทางเด็กน้อยกับผู้ใหญ่เนาะบัดนี้อันนี้เฮาเว้าถึงมันจะมีหลายประเด็นเมื่อถึงคนที่ยังบ่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ยังบ่ได้พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวยังบ่ได้พบกับการเต็มล้นการทรงนำการทรงสิทธิ์แบบอย่างหนาแน่นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในมันจะเหี่ยวแห้งมันจะเหี่ยวแห้งมันจะว่างเปล่ามันจะลอยโศกเศร้าบ่มีกำลังเมื่อยกับชีวิตเพราะบ่ได้รับการเติมเต็มล้นอยู่ในภายในแม้แต่บางครั้งที่คนมากมายในบนโลกนี้เป็นล้านที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ไทยแล้วพระผู้ไทยให้รอดพ้นแล้วแต่หลายครั้งในชีวิตของคริสเตียนก็ยังต่อสู้แต่ละมื้อแต่ละวันตัวของเราเองก็ต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าก็ยังเห็นคนยังมากมายที่ว่าแบบพ่ายแพ้กับชีวิตแล้วก็เมื่อยอยู่ชีวิตจมอยู่ภายใต้ของปัญหาเนาะเป็นคนที่ขาดพระพรในสันติสุขและสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่อยู่ในคลื่นของฝ่ายวิญญาณแต่อีกคริสเตียนอีกบางจำนวนก็แบบตาวิญญาณไม่ได้รับการเปิดออกแล้วก็คิดว่าเรื่องวัตถุสิ่งของภายนอกเป็นพระพรที่แท้จริงเฮาบ่ปฏิเสธการอวยพรเรื่องสุขภาพเรื่องเรื่องงานการทำเงินทองบ่ปฏิเสธเรื่องวัตถุสิ่งของพระเจ้าอวยพรในสิ่งนี้แต่สิ่งสำคัญน่ะการที่เป็นเศรษฐีการที่เฮาจะหลุดพ้นจากการเป็นคนทุกข์ยากในฝ่ายวิญญาณเนี่ยคือการที่เฮาติดสนิทกับพระเยซูเฮามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์พระวิญญาณกับพระคำของพระเจ้าแต่ละมื้อแต่ละวันนะและเฮาจะเข้าใจในตรงนั้นพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์น่ะจะเติมเต็มในชีวิตของเฮาแล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนที่หังมีในฝ่ายวิญญาณคนที่ไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นกับพระองค์กับความมากับพระคำของพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์มีผลของพระวิญญาณนั่นแหละคือมหาเศรษฐีในฝ่ายวิญญาณมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งในพระคำของพระเจ้าอยู่ในพานิมิตหรือวิวรณ์บทที่3เป็นคริสตจักรซื่อว่าเมืองลาวเดเกอาคริสตจักรนี่เป็นซุ้มซนเป็นกลุ่มที่มีความหังมีในด้านวัตถุสิ่งของแต่เป็นคนทุกข์ยากในด้านของฝ่ายวิญญาณเขาประกาศว่าเขาเป็นคนที่ได้รับการอวยพรเพราะบ่ได้ขาดเขินในด้านวัตถุสิ่งของแต่สิ่งที่เขาขาดนั่นคืออย่างคือขาดการเป็นมหาเศรษฐีหรือความอุดมสมบูรณ์หรือความหังมีในฝ่ายวิญญาณสันติสุขภายในที่แท้จริงไสยสนะและสิริภาพอยู่ในภายในที่แท้จริงบ่ได้เหยียบเหือสองแคมและเป็นคริสตจักรเดียวนี่แหละอยู่ในข้ออย่างในข้อ16นี่ที่พระเจ้าบอกว่านะพระเจ้าจะทมภาษาอังกฤษว่า our spirit you are from my mouth ความหมายว่าไสยสิทธิ์อยู่ในเอาตัวเองเอาเนื้อหนังจมอยู่ในความบาปแล้วก็ไสยสิทธิ์แบบในระบบการของโลกว่าได้อยู่ในวิธีทางของพระองค์แล้วก็เอาเรื่องวัตถุสิ่งของเอาเรื่องภายนอกเป็นสิ่งที่บัดแทกว่าเป็นคนที่ได้รับพระพรเป็นคนทางนี้พระเยซูตอบต่อคริสตจักรแห่งนี้เฮาฮู้จักการกระทําของเจ้าอยู่ในข้อ15นะเจ้าบ่ฮ้อนเจ้าบ่เย็นเจ้าบ่ฮ้อนเขาจะคายเดี๋ยวเขาจะทมเจ้าออกจากปากเนาะพระเจ้าว่าเจ้าเพียงแต่อุ่นๆเท่านั้นแต่พระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้เขาเย็นหรือฮ้อนแต่คริสเตียนกลุ่มนี้ในเมืองลาวเดเกอานี่เป็นคริสเตียนอุ่นๆเป็นพวกหมายอุ่นๆนี่หมายถึงว่าอยู่ระหว่างการเสื้อพระเยซูก็อยากเสื้อแต่ก็ยังก็ยังจะไปมั่วสุมกับโลกอยากติดตามพระเยซูก็อยากติดตามแต่ก็ยังอยากหลับไส้ตัวเองและก็ยอมให้เนื้อหนังยอมให้วิญญาณส่วนมีภาคส่วนในชีวิตคือแบบบ่เต็มร้อย
แบบบ่ฮ้อนบ่ฮ้อนนี่อุ่นๆนี่ความหมายคือบ่เต็มร้อยกับพระเยซูไปโบสถ์อยู่เสื้อพระเยซูอยู่กลับมาแล้วก็เฮ็ดสัมมาปิเลยก็อยากกินเหล้าค่อยก็กินก็อยากไปเต้นรําไปคลับไปบาร์ค่อยก็ไปก็อยากไปดูหมอไปสวดมนต์ไปอึกทึกนึงน้องหรือค่อยอยากฟังอีหยังเบิ่งอีหยังค่อยก็ตามใจนั่นแหละคือระบบการของโลกนั่นแหละคือความอุ่นๆที่บ่ได้เดินเข้าพงแบบเต็มร้อยแบบเข้ามาโอ๊ยฮอนฮนคักแต่เวลาไปโบสถ์ในยุคนี้เขาเอิ้นว่าเป็นยุคเทคโนโลยีเนาะหลายคนก็มีกลุ่มเป็นกลุ่มไลน์บางทีก็อาจจะตื่นเต้นฮอนฮนจะได้อยู่ในกลุ่มหรืออยู่ในโบสถ์ในที่ประชุมหรือในงานฟื้นฟูบัดกลับบ้านแล้วก็ไปอีแบบใหม่อยู่ที่นมัสการนี่อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่นมัสการนี่โอ้ยฮาเลลูยาพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ยิ่งใหญ่บัดเตลกลับมาบ้านแล้วบ่นมัสการบ่เห็นความยิ่งใหญ่จักสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปเลยนั่นแหละคือความอุ่นๆบ่สม่ําเสมอบ่เต็มร้อยกับพระเจ้าเนาะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เขาเย็นหรือฮ้อนถ้าเพียงอุ่นพระเจ้าจะทมเขาออกจากปากคริสตจักรแห่งนี้เราเดกอาพระเยซูได้ตำหนิพระองค์ได้บอกว่าอย่างไรเพราะเจ้าบอกว่าข่อยหั่งมีแล้วได้ทรัพย์สินของทวีคูณขึ้นและบ่ต้องการสิ่งใดเขาว่าเขามีหั่งมีแล้วเขามีวัตถุสิ่งของแล้วพระเยซูตอบคืนได้บัดนี้เจ้าบ่ฮู้บ่ว่าเจ้าเป็นคนทุกข์ให้เข็นใจเป็นคนทุกข์ทุกข์ให้เข็นใจเป็นคนหยังเป็นคนน่าสงสารเป็นคนที่คัดสนหมายว่าบ่มีคนทุกข์ทุกข์หยังทุกข์เรื่องหยังทุกข์ในเรื่องของฝ่ายวิญญาณเป็นคนตาบอดและเปื่อยกายพระเยซูกำลังเว้ากับคริสเตียนอยู่เมืองลาวเดเกียและพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ยังเว้ากับคริสเตียนในปัจจุบันนี้บางจำนวนเขาเอิ้นมาเป็นคริสเตียนตาบอดเป็นคริสเตียนตาวิญญาณไม่ได้เปิดออกเฮ็ดยังเฮ็ดแต่เรื่องอวดอ้างแต่ภายนอกมีแต่เรื่องวัตถุสิ่งของแต่บ่ได้รับการทะลุทะลวงภายในนะเพียงแต่เปลือกเป็นคริสเตียนเปลือกนอกพ่อพวกนี้บอกว่าค่อยหั่งมีแล้วได้ทรัพย์สินของทวีคูณขึ้นบ่ต้องการสิ่งใดมีความอวดว่าบ่ต้องการสิ่งใดแต่เขาเป็นคนทุกข์ยากเข็นใจเป็นคนที่คัดสนฉะนั้นคนทุกข์นะมีมากมายในบทโลกนี่โดยเฉพาะทุกข์ยากและเข็นใจคัดสนในฝ่ายวิญญาณคือชีวิตอยู่ในภายในมันบ่ได้รับการทะลุทะลวงเสื้อในพระเจ้าหลายปีรับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นแหละเอ็นคือไก่ถือค้อนนี่ลอยอยู่เมื่อยเจ็บปวดตลอดมีปัญหาตลอดแต่ละมื้อแต่ละวันคำสรรเสริญคำขอบพระคุณนี่บ่มีเลยแต่ละมื้อไม่ได้จมทุกข์มีแต่ปัญหาพี่น้องที่รักพระเจ้าถ้าเฮามีสิทธิติสนิทกับพระองค์ในภายในนะเฮาสนะสนะลูกเดียวจะมีปัญหาอุปสรรคในบนโลกนี้พระเจ้าที่เฮาเชื่อนี่เป็นพระเจ้าที่ทรงประสนอยู่เนาะจังซั่นน่ะเฮาต้องติดสนิทกับพระเยซูแท้ๆติดสนิทกับพระวิญญาณแท้ๆและเฮาต้องอยู่ในพระคำของพระเจ้าแท้ๆถ้าเฮาอยากมีไสยสนะความอุดมสมบูรณ์และความหังมีนี่ตัวในเรื่องที่กำลังเว้านี่บ่ได้เว้าถึงเรื่องวัตถุบ่ได้ว่าเรื่องภายนอกแต่เว้าถึงความอุดมสมบูรณ์คือความหังมีคือความเจริญอยู่ในภายในจิตใจจิตใจล่าเริงชีวิตจิตวิญญาณรับการปลดปล่อยมีเสรีภาพ อันนี้คือเป็นเศรษฐีในฝ่ายวิญญาณเมื่อเฮาพบสันติสุขคนเฮานี่ถ้าภายในน่ะมันบ่ได้นะมันบ่มีกำลังใจจะต่อสู้กับสิ่งใดแต่ว่าภายในเนี่ย
มันมีพลังใจมีสันติสุขมีความหวังมีความเสื่อมมันพุ่มขึ้นมาในฝ่ายวิญญาณเนี่ยมันเขาสามารถประเสริฐและปะทะกับทุกสิ่งอย่างได้ฉะนั้นน่ะการเป็นมนุษย์น่ะจุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากวิญญาณแน่นอนเขาต้องการเงินทองเขาต้องการอาหารการกินหาเศร้ากินคำทุกคนก็ต้องทำมาหากินต้นเขาเข้าใจแต่อย่าลืมนะมนุษย์เขาบ่มันมีเพียงแต่ห่างกายนี้เขามีสามอย่างที่ประกอบคำว่าเป็นมนุษย์วิญญาณจิตใจห่างกายอยู่ในหนึ่งเทสโซนิกบทที่ห้าข้อ23ฉะนั้นสำหรับคนที่ได้หับแล้วอย่ากอดไว้สำหรับคนเดียวเหมือนความฝันที่พระเจ้าสำแดงแก่ข้อน้อยพระเจ้าอยากให้ข้อน้อยนี่ไปซอยนำข่าวประเสริฐนำข่าวดีนำการฟื้นฟูการเยียวยารักษาการปลดปล่อยให้ไปถึงคนในบนโลกแห่งนี้โดยเฉพาะพี่น้องคนลาวคนไทยพระเยซูได้รับการทดสอบโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพระองค์จะนำข่าวดีไปแก่ไปหาคนยากจนคนยากจนทุกข์ให้เข็นใจในฝ่ายวิญญาณบ่แตกต่างกับคริสตจักรอยู่เมืองลาวเดเกอาพระเยซูเคาะอยู่ที่ประตูบทที่3พานิมิตบทที่3ข้อ20ผู้ใดได้ยินเสียงเฮาพระเยซูว่าเปิดประตูแล้วจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นพงยังมีความใกล้ชิดพงยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันอยู่กินกับพวกเขาแต่พวกเขาต้องเปิดใจแต่พวกเขาต้องเปิดใจต้องเปิดใจที่จะมาหาพงและให้พงที่ประทับอยู่ในบัลลังก์ของหัวใจพี่น้องที่หักเมื่อเขาเข้าใจในโลกของฝ่ายวิญญาณเขาก็ไปข้างคาแต่เรื่องวัตถุสิ่งของคนยังมากมายก็คิดว่าโอ้ถ้าเกิดมาเป็นคนหังคือจะดีเนาะทุกคนมีความคิดแบบนั้นเป็นอย่างเขาต้องเกิดขึ้นมาลำบากเป็นอย่างเขาต้องเกิดมาทุกข์ยากพี่น้องที่หักชีวิตของแต่ละบุคคลนะพระเจ้ามีแผนการเขาจะเป็นภัยเกิดอยู่ใส่ก็แล้วแต่นะพระเจ้ายังมีแผนการดีสำหรับพวกเขาทั้งหลายอยู่ใส่อยู่ในพระคัมของพระเจ้าเยเรมียาบทที่29ข้อ11พระเจ้าผู้เดียวเป็นผู้ผู้แผนการเป็นแผนการนำความเจริญภาษาไทยเป็นแผนการที่นำสวัสดิภาพมาถึงเราไม่ใช่ทุกขภาพเป็นบอกเป็นแผนการนำความเจริญบนแผนการทำลายนำความเจริญความหวังและอนาคตพระเยซูว่าอยู่ในโยฮันบทที่10ข้อ10พงมาเพื่อเฮาจะมีสิทธิ์และชีวิตครบบริบูรณ์พงได้ประทานทุกอย่างให้แก่พวกเขาการทดสอบที่พงได้รับก็บ่แม่นเพื่อพระองค์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาใส่พงเจิมฮดทรงพงไปเพื่อประกาศข่าวประเสริฐข่าวดีให้แก่คนหน้ายากจนคนทุกคนยากในฝ่ายวิญญาณชีวิตขาดกำลังใจขาดการสู้ใจเนาะจังสั้นพระเจ้าอยากใส่เขาหน่อยอยากใส่พี่น้องทุกคนในบทโลกนี้ผู้ที่ได้หับแล้วจะกอดไว้สิ่งใดที่เขาได้หับจากพระเจ้านี่เขาได้บอกกอดไว้วันนี้ก็มาแบ่งปันความฝันดีๆมันตื่นเต้นมันอดบ่ได้อยากมาแบ่งปันกับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเยซูและข้อน้อยก็เสื่อมานี่คือความฝันที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นเนาะข้อน้อยก็เทศนาเรื่องการเต็มล้นพี่น้องคริสเตียนจำนวนหนึ่งม้วนสื่นกันแต่ละมือแต่ละวันหัวเลาะฟื้นฟูนมัสการแต่มันก็ยังมีคนเป็นละล่าในบทโลกนี้ยังเศร้าอยู่ยังเมื่อยกับชีวิตเนาะพระเจ้าก็บ่ต้องการจะให้เฮาเพียงแต่เออเฮาม่วนซึนกับคนที่มีไสยศาสตร์แล้วหรือว่าเพียงแต่ว่าอยู่ในสุมชนในกลุ่มที่มีพระพรแต่พระเจ้าต้องการจะให้เฮานี่ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นสิ่งใดที่เฮาได้รับจากพระเจ้าอย่าเก็บไว้คนเดียวขอหน่อยประกาศตัวเลยบ่าขอหน่อยจะบ่เก็บไว้คนเดียวทุกสิ่งได้รับจากพระเจ้านี่แบ่งปันออกไปขอหน่อยมีเหือมีแฮนี่ขอหน่อยแจกยายออกไปในด้านในทุกด้านเลยเนาะขอบคุณพระเยซูฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าผู้ใดยังเหี่ยวยังแห้งยังบ่อิ่มบ่เต็มมาพึ่งกับพระเยซูพี่น้องที่รักแม้แต่พี่น้องเชื่อพระเยซูแล้วแต่บางครั้งจิตใจของพี่น้องยังว่างเปล่าอยู่มันแบบ
เมื่อนี้คนได้เทศนาเรื่องการปกป้องรักษาตัวเองเฮาบ่เฮียนฮู้ที่จะปกป้องตัวเองแล้วแต่ละมื้อนี่เฮาถือเป็นเป้าให้ซาตานมันกระทักกระแทกในสมองกับความคิดของเฮาผ่านปากคนผ่านการกระทําของคนเว้าในนึงเฮาก็เจ็บเว้าในนึงมันแทงคําเว้าคําจาหรือว่าเฮาต้องเฮ็ดเวียกแห่งนานเฮ็ดงานแล้วเฮาพบปะกับคนอย่างมากมายผ่านสิทธิ์ของคนผ่านนิสัยผ่านการกระทําผ่านคําเว้าของคนเดี๋ยวเฮาก็เจ็บแม้แต่บางครั้งอยู่ในครอบครัวเฮาเองผัวเมียสามีลูกเต้าบางครั้งอยู่ในคริสตจักรที่เฮาไปบางครั้งอยู่ในโบสถ์ที่เฮาอยู่หรือบางครั้งอยู่ในกลุ่มที่เฮาสังกัดอยู่เพราะบ่แม่นทุกคนเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณและซาตานมันก็ใส่คนที่โจมตีเฮาผ่านคําเว้าผ่านการกระทําแต่ว่าถ้าเฮาบ่ติดสนิทกับพระเจ้าถ้าเฮาบ่อยู่สนิทกับพระเจ้านี่เฮาจะเจ็บได้พี่น้องจะหน่อยแน่นึงก็เฮ็ดให้กันเจ็บที่จริงแล้วมันบ่แม่นมนุษย์ต่อมนุษย์แต่คนนี่เป็นเครื่องมือให้ซาตานใส่ให้วิญญาณใส่แต่เฮาต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องนะฉะนั้นเฮาได้รับแล้วเฮาก็ต้องปกป้องในสิทธิ์ของเฮาเหมือนกันคนได้รับสันติสุขแล้วคนได้รับไสยสนะแล้วคนได้รับหยังรับการทดสงการเจิมเสรีภาพการเยียวยารักษาการปลดปล่อยการฟื้นฟูพรมหักพระพรนานาประการคนใดก็ต้องเรียนรู้จะปกป้องรักษาถ้าเฮาบ่เรียนรู้จะปกป้องรักษานะเฮาก็จะเป็นเป้าให้ซาตานอีกเมื่อเฮาบ่เต็มล้นภายในเฮาขาดสันติสุขเฮาก็บ่อยากประกาศเฮาก็บ่อยากเป็นพยานเฮาก็บ่อยากรับใช้บางคนแต่ละมื้อแต่ละวันในห้องเพลงนมัสการพระเจ้ายังห้องบ่ได้แต่ละมื้อนี่ขอบคุณพระเยซูยังขอบคุณบ่ได้เพราะมันเมื่อยมันเจ็บจักสิเอาอย่ามาขอบคุณมันบ่มีเรื่องอันใดมันบ่มีการอัศจรรย์มันบ่มีอย่างดีๆพี่น้องที่ฮักถ้าเวลาเฮาอยู่กับพระองค์เฮาติดสนิทกับพระองค์นะมีสิ่งดีตลอดพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวอยู่ในจิตใจของเฮาตลอดถึงว่าเฮาอาจจะบ่ได้เงินได้ทองได้คำได้อีหยังมากมายแต่สันติสุขความรักนี่พระองค์เติมเต็มเข้ามาเหมือนบทเพลงเที่ยวห้องความรักมันคงของพระเจ้าไม่ทุกสาวเข้าในดวงใจสาบซึ้งทุกวันใหม่ความรักของพระเจ้าเทลงมาเข้ามาในหัวใจทุกเศร้าเป็นสิ่งที่สดสวยเป็นสิ่งที่สดใหม่โอ้บ่เหี่ยวบ่แห้งคนใดล่ะอีโตนสงสารคนในบนโลกนี้เหมือนในความฝันที่พระเจ้าให้คนใดเห็นและความรู้สึกของคนใดก็เป็นแบบนั้นแม้แต่บางครั้งคนที่มาเชื่อในพระเยซูแต่บางครั้งคนฮู้จักประคำของพระเจ้าเชื่อพระเยซูแม้แต่รับใช้พระเจ้า20 30 40ปีนี่เกิดมันก็ยังแบบมันเศร้ามันบ่มีกำลังมันบ่มีเหือบ่มีแห้งเพราะเฮาบ่ติดสนิทกับพระองค์เพราะเฮาบ่ยอมจำนนการเฮาติดสนิทกับพระองค์การที่เฮายอมจำนนนี่นะพี่น้องเฮาหับการฟื้นฟูนะการฟื้นฟูเนี่ยมันต้องท่าเว้ยปีนึงเท่านึงอาจารย์ใหญ่ๆมาบ่อนั่นบ่อนี่ไปวางมือไปเจิมไปรับไฟมันบ่แม่นแต่แบบนั้นเฮาได้หับการฟื้นฟูทุกวันฮาเลลูยาเขาได้รับการฟื้นฟูทุกวันด้วยการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้อยู่ในเขาน้อยและอยู่ในบรรดาผู้เชื่อฮาเลลูยาโอ้พี่น้องที่ฮักมันบ่แม่นว่าพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทั้งประเทศไทยเป็นรับไฟเป็นรับการเจิมรับฤทธิ์เดชรับอย่างถ้าพี่น้องบ่เข้าใจแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่วันต่อวันนี่พี่น้องไปฟื้นฟูแล้วกลับมากับเมื่อยผิดการค่าสันติสุขหน้ายุ่งหน้าเหี้ยวุ่นวายแต่การฟื้นฟูที่ลึกไปกว่านั้นคือการฟื้นฟูวันต่อวันกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนกับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้าอยู่กินกับพระคำของพระเจ้าทุกวันจะหับการฟื้นฟูอันใดที่มันเข็งตึงในชีวิตอันใดที่มันปวดหัวอันใดให้เราเฮาเมื่อยล้าพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้าอยู่ในเฮบรูบทที่4ข้อ12พระคำของพระเจ้าเป็นทั้งสิทธิ์และฤทธิ์เดชคมกว่าดาบสองคมสามารถแทงทะลุเข้าไปในจิตใจข้อไขกระดูก
ห้ามการปัวแปลงห้ามการสำละฟื้นฟูด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณด้วยการทดสอบการเจิมของพระวิญญาณและด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้าพี่น้องที่รักแบบอยากให้ทุกคนรับการฟื้นฟูอยากให้ทุกคนรับการประสบการณ์และการเต็มล้นและการเติมเต็มที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเฮาจึงจะมีเหือมีแหงในการเดินกับพระเจ้าอยากหนุนใจพวกเขาทั้งหลายและสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์กับการเต็มล้นและก็บ่แม่นกอดกันไว้และอยู่แต่บนเดียวเซอยู่ในกลุ่มพระเยซูว่าจงออกไปจงออกไปนำข่าวดีประกาศนะพระเยซูว่าพี่น้องที่หักมันบ่แม่นว่าโอ้คอยได้แล้วคอยก็กอดไว้อยู่คนเดียวพระเจ้าอยากให้เฮานี่นำข่าวประเสริฐข่าวดีความบังให้แก่คนยังมากมายในบนโลกนี่เหมือนความฝันที่เขาได้รับนั่นแหละพี่น้องที่รักในพระคำของพระเจ้าเนาะพระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่างชัดเจนอยู่ในพระคัมภีร์มาระโกก็ว่าเนาะให้เฮานะที่ออกไปประกาศพระคำของพระเจ้ามาระโกบทที่16ข้ออย่างข้อ15ท่านทั้งหลายจงไปทั่วโลกบ่เพียงแต่คนลาวคนไทยแน่นอนท่าวบ่เข้าใจภาษาแต่บางคนนี่ได้แล้วก็กอดไว้โอ้ตุ้มลุ้มกันอยู่ในบ่อนนั่นแหละเฮาพบกับสันติสุขเฮาพบกับไสยศาสตร์แล้วเฮาเอาออกไปแบ่งปันประกาศให้แก่คนยังมากมายในบนโลกนี้ที่ยังบ่ได้พบเอเมนขอบคุณพระเยซูพี่น้องที่รักฉะนั้นเราไปรับการเจิมเพื่อยังรับฤทธิ์เดชเพื่อยังรับไฟเพื่อยังบ่แม่นเพื่อแต่ประสบการณ์ของเฮาเพื่อพระเจ้าจะฟื้นฟูปลดปล่อยสำละเฮาและเฮานำการปลดปล่อยนำการฟื้นฟูนำความหวังนำพระพรนานาประการไปถึงคนอย่างมากมายในบนโลกนี้เอเมนเหมือนความฝันแหละยังอีกคนอย่างมากมายเด็กน้อยเข้าไปในเฮือนในความฝันมุมมีอย่างหน้ามุมแมมเครื่องนุ่งกระเปื้อนโอ้ฮาเลลูยาพระเจ้ามีหน้าพระทัยพงอยากซอยมนุษย์แต่เฮาเนี่ยต้องเป็นภาชนะที่ให้พระองค์ใส่ชีวิตของเฮาเพราะพระองค์เอิ้นเฮามาเพื่อและเป็นเกลือและแสงสว่างสำหรับโลกเอเมนพี่น้องที่รักน้ำข่าวดีน้ำข่าวประเสริฐขอบคุณพระเยซูผู้ใดทุกข์ยากเข็นใจก็มาหาพระเยซูจะไปโง่ปวดหัวจะไปโง่เสียใจห้องให้เจ็บปวดเฮ็ดหยังพอทุกสิ่งพระเยซูทำแล้วบนไม้กางเขนพระเยซูว่าสำเร็จแล้วคำสาปแซงบัญหาทุกสิ่งอย่างมันแตกหักมันแตกสลายในพระนามพระเยซูประกาศเสื้อและรับเอาในพระนามพระเยซูเอเมนประกาศเสื้อรับเอาบนไม้กางเขนพี่น้องเถอะพี่น้องเนี่ยคริสเตียนนะพี่น้องเสื้อบ่ได้พี่น้องได้แบบนั้นเฮาอยากเสื้อแบบเอาว่าโอ้แต่ละมือแต่ละอันเฮาเจ็บปวดเฮาก็จะเจ็บปวดอยู่นั่นแหละเขาเสื่อมเขาขาดความหวังเขาพ่ายแพ้เขาบ่มีคุณค่าเขาบ่สามารถเขาเฮ็ดบ่ได้เขาทำนั่นบ่ได้เขาก็จะเป็นแบบนั้นพอปากเขาเว้าพอเสื่อมไปนั่นแต่เขาต้องเสื่อมในพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบันทึกเพราะนั่นคือฐานะเก่าของเขาการทุกข์ยากความเจ็บปวดความเศร้าหมองความน้อยเนื้อตามใจการมักง่ายไฟสูงการอิสาบังเบียดความบอกซ้ำการบ่ให้อภัยห้าข่มขืนนั่นคือฐานะเก่านั่นคือชีวิตเก่าแต่พระคำของพระเจ้าอยู่ใน2โครินธ์บทที่15ข้อ17บอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นผู้ถูกสร้างขึ้นใหม่ฐานะเก่าก็ล่วงลับไปเบิ่งแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นฮาเลลูยารับเอาแต่สิ่งใหม่ๆที่มาจากพระเจ้าขอได้ประกาศมันมีหลายสิ่งหลายอย่างบนนั้นได้เกิดขึ้นแต่ประกาศและเชื่อรับเอาแล้วการฟื้นฟูจะมาถึงในไวๆนี้อยู่ประเทศไทยพี่น้องที่รักบ่ว่าจะเป็นอยู่นนทบุรีมุกดาหารบ่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือขอนแก่นขอให้ประกาศล่วงหน้าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลูกรับเอาการทรงชีวิตการเคลื่อนไหวการเต็มล้นลูกรับเอาการฟื้นฟูการปลดปล่อยลูกรับเอาล่วงหน้าในนิมิตความฝันที่พระองค์เปิดเผยสำแดงทุกคนที่เข้ามาในงานที่เปิดใจจะพบกับการเต็มล้นจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณหลายขึ้นจะเต็มล้นกับสันติสุขหอยยิ้มเสียงหัวเราะจะเพิ่มทวีคูณขึ้นฮาเลลูยาเฮาต้องเสื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่เพิ่มทวีคูณขึ้นการเสื่อในพระเยซู
บ่แม่นน่ะยิงเสือในพระเจ้าลดหน่อยถอยลงลดหน่อยผ่อนถอยลงพี่น้องอยากเสือไปไหนก็เรื่องกับเรื่องขึ้นกับพี่น้องคนน้อยความเสือของคนน้อยเป็นความเสือที่เพิ่มทวีคูณขึ้นเอเมนพระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกอาดัมเอวาเนี่ยนะพระเจ้าอวยพรครับพระพรตกมาถึงอาดัมเอวาในภาษาอังกฤษเขาเจ้าใช้สองคำศัพท์เขาเอิ้นว่า multiply and increase multiply increase คือว่าเพิ่มทวีคูณขึ้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าในการเพิ่มทวีคูณขึ้นบ่แม่นลดหน่อยทนลงยิงเสือพระเจ้ายิงอยู่ในความกดดันยิงเสือพระเจ้ายิงเมื่อยหลับใส่พระเจ้ายิงท้อใจเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้กับปัญหาการข่มเหงและอุปสรรคบ่แม่นว่าคนใดบ่มีปัญหาคนใดก็มีปัญหาแต่บ่ยอมแพ้สู้ต่อไปด้วยความเสือมันบ่แม่นว่าโอ้มีบางคนน่ะแม่นละอาจารย์อยู่ประเทศอเมริกาสบายแล้วอาจารย์มีแต่เทศอยู่ประเทศเจริญเจ้าสิอยู่ประเทศใดก็ตามดอกถ้าชีวิตที่บ่มีพระเยซูนะบ่มีการทํางานและการเต็มล้นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะจะอยู่ประเทศใดจะมีเวียกงานจะมีชื่อเสียงหน้าตาแบบใดก็สังคมเสริญเถอะสิ่งเหล่านี้เลื่อมตาตุ๊บตาเขาหน่อยบ่ได้จะบ่พบกับศาสนะและศิริภาพสันติสุขที่แท้จริงในภายในก็มีอยู่มันเป็นของสัวขาวตื่นเต้นกันตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่เดียวกันเหี่ยวแห้งกับเศร้ากันอีกเห็นบ่บุญปีใหม่ลาวบุญปีใหม่ไทยเห็นบ่บุญทรงเฮือบุญสงการบุญเอียงอึกทึกน้องๆบุญบั้งไฟเอาอยู่พอปานนั้นเต็มอยู่ใน Facebook คักผู้ใดก็ว่าคักกลับบ้านแล้วก็แอกแลกอีกแต่ตรงกันข้ามหลายครั้งในงานแบบนี้นะยิงกันฆ่ากันอึกทึกหนึ่งน้องข้อน้อยบ่จำเป็นต้องเข้าไปในจุดนั้นข้อน้อยอยู่แต่ละมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แต่ละมือกับพระคำของพระเจ้านะกับพระเยซูคริสต์นะมีสันติสุขอย่างมากมายแล้วการที่เฮาเนาะถ้าผู้ใดบ่ได้ผู้ใดยังบ่ได้รับก็เปิดใจบ่ได้ยากนะพี่น้องนั่งอยู่จังใดอยู่จังใดมันอยู่ในใจนี่ความเสื่อในภายในนี่ที่ไปโบสถ์ใหญ่ฟื้นฟูคนเป็นพันก็ไปเถอะถ้าใจบ่เปิดก็คือเขาตื่นเต้นกับคนหลายโอ้จะมาได้ใส่สถานที่ใหม่บรรยากาศใหม่โอ้เบิ่งทีมนมัสการเบิ่งเสียงดนตรีคนมากมายโอ้ม่วนม่วนตื่นเต้นมันเป็นการตื่นเต้นเพียงแต่เปลือกนอกกลับเมื่อบ้านแล้วก็เหี่ยวแห้งอีกโศกเศร้าอีกทุกข์ใจอีกโอ้พี่น้องเตียงอยากให้เฮาทั้งหลายมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเยซูคริสต์แบบในระดับลึกเฮามีกำลังสู้ได้บ่แม่นความเก่งความดีของเฮาแต่เป็นกำลังของฝ่ายวิญญาณฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสติปัญญาและเหือแห้งพระองค์เอาให้เฮาอาจารย์เปาโลว่าอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพระเจ้าสามารถประเสริฐและต่อสู้กับทุกสิ่งอย่างโดยมีพระคิดผู้สู้กำลังเมื่อติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์การหดทรงการเจิมฤทธิ์เดชกำลังที่มาจากพระเยซูคริสต์ก็มาจากพระวิญญาณฤทธิ์เดชให้พระคำของพระเจ้านี่นำการฟื้นฟูการเยียวยารักษาเฮาจะทะลุทะลวงกับปัญหาที่เฮากำลังประเสริฐอยู่บ่มีผู้หนึ่งผู้ใดสามารถต่อสู้ด้วยลำพังข้อน้อยก็ไปบ่ได้ชีวิตปราศจากพระเยซูนะหมดเลยชีวิตนี้ชีวิตปราศจากพระวิญญาณชีวิตที่ปราศจากพระคำของพระเจ้าหมดเลยในชีวิตนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะอยากให้กำลังใจพี่น้องอย่าท้อถอยนะเดินต่อไปผู้ที่ได้รับแล้วก็จะกอดไว้สำหรับคนเดียวขอบคุณพระเยซูพระเจ้าต้องการจะให้เราเป็นมหาเศรษฐีเริ่มจากการเป็นมหาเศรษฐีในฝ่ายวิญญาณความมักสันติสุขผลของพระวิญญาณความสิ้นสมยินดีไซสนะเสรีภาพและกำลังที่มาจากพระวิญญาณนี่คือมหาเศรษฐีในฝ่ายวิญญาณย้ายออกไปขอน้อยแบ่งปันเกือบทุกวันพี่น้องมาอยู่บ่เศร้าเพราะมันอยู่บ่เป็น
มันตื่นมันเต้นเมื่อเขาได้หับจากพระเจ้าละมันมีความสุขมีสันติสุขแล้วคนเราเห็นคนเป็นพันๆอุ้ยเหี่ยวแห้งโศกเศร้าเมื่อยโอ้คนนี้ละสงสารเป็นยังเดินกับพระเจ้าหลับใส่พระเจ้ามันคือบ่มีกำลังมันอยากลุกขึ้นนะมันโอ้ฮาเลลูยามันฮู้ขอบคุณพระเยซูขอพระเจ้าเติมเต็มในชีวิตของพี่น้องผู้ใดอ่อนกำลังผู้ใดเมื่อยล้าขาดเคลื่อนสิใดขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มในชีวิตของพี่น้องให้ล้นภายในพี่น้องบางคนในเว้าเรื่องของฝ่ายวิญญาณก็บ่สนใจบ่อยากบ่หิวแต่เรื่องที่บ่เป็นแต่เรื่องขี้เหนื่อยเรื่องขยะนี่มุ่นเข้าไปเรื่องบ่เป็นแต่เรื่องเปิดเบิ่งคลิกเบิ่งใจเบิ่งมุ่นเข้าไปมุ่นเข้าไปเอาเจ้าเข้าไปจะมุ่นเข้าไปในขี้ซีกจะมุ่นเข้าไปในขี้ตมจะมุ่นเข้าไปในขยะในเศษขยะในขี้เหนื่อยเจ้าก็พบแต่แบบนั้นแหละแต่ในทางชอบธรรมของพระเจ้าทางบริสุทธิ์แห่งความเจริญแห่งความประเสริฐความทางไสยศาสตร์บ่เอาฮู้ขอหน่อยละสงสารมนุษย์หัวแข็งผู้ใดมักแบบใดก็เอาแบบนั้นเด้อขอหน่อยมักเอาแบบสันติสุขความซื่นสมยินดีเอ้ยเส้นทางของพระเยซูนี่พบแล้วพี่น้องแล้วก็เดินต่อไปบ่กลับคืนแล้วนะเหมือนบทเพลงข้าตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูข้าตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูบ่กลับคืนเลยภาษาไทยไม่หันคืนเลยบ่กลับคืนเลยบ่กลับคืนเลยเดินหน้าต่อไปกับพระเยซูเนาะขอบคุณพระเยซูวันนี้ได้เริ่มจากความฝันที่ได้รับจากพระเจ้าที่พระเจ้าสำแดงแก่ข้าน้อยเห็นในผ่านความฝันและข้าน้อยก็เอาพระคำของพระเจ้ามาประกอบส่วนที่พระเยซูได้รับการหดส่งจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในลูกาบทที่4ข้อ18เนาะเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจนและการหดส่งนั่นก็มาถึงพวกเขาการเจิมนั่นก็มาถึงพวกเขาเหมือนกันเพื่อให้เขานำข่าวประเสริฐเรื่องความรอดพ้นเรื่องการไถ่วิจากเวรจากกรรมจากบึงไฟนรกเนาะเข้าสู่ความเจริญเข้าสู่ความมั่งคั่งสมบูรณ์ในฝ่ายวิญญาณเริ่มจากฝ่ายวิญญาณก่อนแต่คนส่วนหลายบ่อยากเริ่มจากฝ่ายวิญญาณโอ้ขอเจ็บเรียกขอจะเอาเงินขอบ่สนใจโบสถ์ขอก็บ่ไปขอจะเอาเฮ็ดเรียก 2-3 จ้าบขอต้องการเงินนะเจ้าเอาเลยเงินเจ้าซอยเจ้าบ่ได้ดอกแม่นเฮาบ่ได้ปฏิเสธเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องเงินแต่การฟื้นฟูได้การสร้างชีวิตนะพื้นฐานจุดเริ่มต้นคือเรื่องของฝ่ายวิญญาณเริ่มจากกับองค์พระเยซูคริสต์ในด้านฝ่ายวิญญาณก่อนเอเมนถ้าภายในละวิญญาณบ่ได้เอาเลยพี่น้องขอให้เว้าจากประสบการณ์นะพบมาแล้วเนาะฉะนั้นขอบคุณพระเยซูเอาสู้ๆต่อไปเด้อฮักพี่น้องทุกคนล่ะก็วางใจอธิษฐานสำหรับการฟื้นฟูจะมาถึงไวๆนี่ในเดือน8อยู่ที่ประเทศไทยเนาะขอพระเจ้าเปิดประตูให้พี่น้องได้มีโอกาสนะมาร่วมฮับการฟื้นฟูไปนำกันแซ่จุ่มซื่นสมยินดีกับการทรงสิทธิของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเนาะผู้ใดเสื้อบ่ได้ได้แบบนั้นผู้ใดบ่เสื้อก็บ่ได้ก็บ่ฮู้จักสิว่าจังได๋เนาะเอาขอบคุณพระเยซูซะนั้นวันนี้จะหยุดอยู่ตรงนี้เนาะความฝันโอ้ดีหลายลูกเสื้อลูกประกาศลูกรับเอาขอพระเจ้าเปิดเผยหลายขึ้นหลายขึ้นผ่านความฝันและนิมิตพอพระคัมภีร์ก็เว้าอย่างชัดเจนอยู่ในอยู่ในกิจการบทที่2ข้อ17ข้อ18ว่าในคราวสุดท้ายในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะเทพระวิญญาณเหนือลูกชายหญิงลูกหญิงจะเผยพระวจนะเนาะและชายหนุ่มจะเห็นนิมิตชายเฒ่าจะฝันเห็นกราบขอบคุณพระเยซูเนาะความฝันนิมิตการเผยพระวจนะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะเทพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนเมื่อเฮามีความใกล้ชิดเมื่อเฮามีความผูกพันกับองค์พระวิญญาณการเปิดเผยการสำแดงหลายขึ้นหลายขึ้นเอเมนขอบคุณพระเยซูของในบัวผู้ใดตื่นเต้นบอกของในวู้ของในตื่นเต้นพี่น้องเนาะให้พระเยซูได้รับเกียรติเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าในวิดีโอหน้าเนาะอดใจบ่ได้ที่จะพบพี่น้องตื่นเต้นขอพี่น้องเฮาอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันให้พระเจ้าปกป้องรักษาเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะพบกัน
ในใบนี้ขอพระเยซูได้รับเกียรติเพียงผู้เดียวเอเมนเอเมนพระเจ้าอวยพรเนาะพบกันในคลิปหน้าเอเมนเอเมนบ๊ายบาย